เบนประสิทธิ์ควบยามาฮ่า YZ250F ครองแชมป์โมโตครอสประเทศไทยสมัยที่3กีฬาวันที่22สิงหาคม2567 21:39 นเบนประสิทธิ์ฮาวเกรนจากทีมยามาฮ่าเบนประสิทธิ์เรซซิ่งประกาศศักดานำยามาฮ่า YZ250F ครองบัลลังก์แชมเปี้ยนโมโตครอสประเทศไทยรายการ FMSCT Thailand Motocross 2024นัดปิดซีซั่นสนามแซมแคนยอนสปอร์ตเทรนนิ่งแคมป์ปราณบุรีได้สำเร็จหลังจากผ่านเกมกดดันวัดใจชิงดำในสนามสุดท้ายด้วยเชิงบิดสุดนิ่งประกบคู่ชิงพัศกรปริยวงศธรนักแข่งจากทีม FM Inter ป๋าเล็กโป่งแรดเบสบริเมชั่น TL ที่ใช้รถแข่งยามาฮ่า YZ250F เช่นเดียวกันโดยตลอดการแข่งขันเบนประสิทธิ์ฮาวเกรนวางแผนการขี่อย่างรัดกุมโดยมีเป้าหมายอยู่ที่โพเดียมและแชมป์ประเทศไทยก่อนจะนำรถแข่ง YZ250F หมายเลข31เข้าเส้นชัยในอันดับที่2พร้อมกับทำคะแนนสะสมเหนือหน้าพัศกรปริยวงศธรที่นำ YZ250F หมายเลข3เข้าเส้นชัยอันดับ1ของสนามนี้ทำให้เบนประสิทธิ์ฮาวเกรนเก็บตำแหน่งแชมป์โมโตครอสประเทศไทยในซีซั่น2024มาครองอย่างสุดสนุกซึ่ง10สนามเบนประสิทธิ์ฮาวเกรนยืนโพเดียม8สนามและคว้าชัยชนะมาครองได้2สนามมี150คะแนนหญิงหน่อยโนสนนแคร์โดนแก้แค้นลั่นไม่เสียดายหากไทยสร้างไทยไม่มีส.ส.การเมืองวันที่23สิงหาคม2567 13:58 นหญิงหน่อยลั่นไม่เสียดายหากไทยสร้างไทยไม่มีส.ส.หลัง6ส.ส.โหวตสวนทางพรรคเลือกหญิงนั่งนายกรัฐมนตรีชี้การเมืองช่วงตั้งรัฐบาลเลอเทอสุดพร้อมโนสนนแคร์กระบวนการแก้แค้นเมื่อเวลา 12:20 นวันที่23สิงหาคม2567ที่รัฐสภาคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยทสทให้สัมภาษณ์ถึงกรณี6สสพรรคโหวตเห็นชอบให้นางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาว่าพรรคได้ประชุมกรรมการบริหารพรรคกกบหและมีมติให้กรรมการจริยธรรมพิจารณาเราให้โอกาสทั้ง6คนได้ชี้แจงเหตุผลมติจึงระบุว่าขอเชิญทั้ง6คนมานั่งพูดคุยกันแบบส่วนตัวทีละคนเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้ระบายหรือพูดอย่างเต็มที่และทราบว่าเชิญสดคนแรกมาพูดคุยหลายครั้งแล้วแต่เขาไม่มาและกกบหได้ประชุมและมีมติเอกฉันท์ลงโทษฐานผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงต่อการทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรของพรรคไทยสร้างไทยและต่อประชาชนดังนั้นคงมีการประชุมพรรคกันต่อไปในเรื่องนี้คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าทุกอย่างต้องเป็นขั้นตอนตามระเบียบกรรมการวินัยจริยธรรมจะได้ทำเรื่องถึงกกบหเพื่อเรียกประชุมกันต่อไปส่วนความชัดเจนนั้นเรามีอยู่แล้วพรรคเรามุ่งทำการเมืองสุจริตเราพูดมาตลอดว่านักการเมืองเก่งอย่างเดียวไปพอต้องเป็นคนดีและมีจริยธรรมด้วยเราไม่เห็นด้วยกับการส่งเสริมค่านิยมผิดคือนักการเมืองจะอ้างประชาชนอยู่ตลอดแต่ท้ายสุดเวลาทำงานก็ทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแล้วก็พวกพ้องเท่านั้นให้ประชาชนอยู่ทีหลังเสมอและยังไปสร้างค่านิยมผิดว่าการใช้เงินใช้ตำแหน่งเพื่อดูดส.ส.ของพรรคอื่นเป็น new normal ที่รับได้แบบนี้ไม่ถูกต้องอีกทั้งเราเป็นนักการเมืองควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้สังคมควรมีจริยธรรมสูงกว่าคนอื่นด้วยซ้ำแต่เข้าใจว่าช่วยเป็นช่วงการเมืองเลอะเทอะที่สุดตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่มีการจัดตั้งรัฐบาลมาเมื่อถามว่าการตรวจสอบจะฟังคำชี้แจงอย่างเดียวหรือต้องใช้อย่างอื่นประกอบด้วยเพราะการกระทำนี้ไม่มีใบเสร็จคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าใบเสร็จก็คงมีเพราะเห็นตามข่าวก็รายงานว่าบางคนไปร่วมงานกับบางพรรค
และคงได้เอามติที่ประชุมของสภามาดูด้วยแต่เราจะไม่ได้เอาเรื่องนี้มาเป็นมาตรฐานเพราะแต่ละคนมีเหตุผลไม่เหมือนกันดังนั้นเราจะฟังเขาแต่พรรคเองก็มีจุดยืนจะมาทำตัวเลอะเทอะเหมือนที่คนอื่นทำก็ไม่ได้ถึงแม้เราจะไม่มีส.ส.เหลือแต่เราขอรักษาจุดยืนที่ไม่ไปทำให้การเมืองเลอะเทอะไปมากกว่านี้เมื่อถามว่าเสียดายส.ส.หรือไม่คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าไม่เสียดายถ้าใจเขาไม่อยู่แล้วและเขาไม่ได้ยึดถืออุดมการณ์ของพรรคยืนยันว่าการพูดครั้งนี้ไม่ใช่การไล่เพราะจริงๆยังไม่อยากพูดอะไรอย่างไรต้องรอฟังเขาก่อนเมื่อถามว่ามองครั้งนี้ไม่ใช่กระบวนการเอาคืนหรือแก้แค้นใช่หรือไม่คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าไม่ทราบแต่ตนโนสนโนแคร์ใครเป็นคนแค้นก็จะต้องทุกข์เองตนไม่ทุกข์ตนแค่คิดว่าได้มาสร้างบ้านหลังเล็กๆแล้วอยู่กันด้วยคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ตระบัดสัตว์ต่อคำพูดตัวเองและทำงานเพื่อส่วนรวมจริงๆเท่านั้นสมาคมลูกหนังเตรียมประกาศแต่งตั้งหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นคุมทัพรุ่นไม่เกิน23ปีกีฬาวันที่23สิงหาคม2567 18:59 น.สมาคมลูกหนังเตรียมพิจารณาแต่งตั้งกุนซือชาวญี่ปุ่นเข้าคุมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อแนวทางเดียวกับทีมชุดใหญ่ที่มีมาซาทาดะอิชิอิเป็นกุนซือสมาคมลูกหนังอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นเข้ามาคุมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีตามนโยบายของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมเพื่อให้การทำทีมเป็นไปในแนวทางเดียวกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ซึ่งมีมาซาทาดะอิชิอิกุนซือชาวญี่ปุ่นคุมทัพและเป็นที่ปรึกษาของทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีด้วยเช่นกันโดยปิยพงษ์ผิวอ่อนสภากรรมการในฐานะโฆษกสมาคมกีฬาฟุตบอลกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าตามนโยบายของนายกสมาคมนวลพันธ์ล่ำซำเราให้ความสำคัญกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเต็มที่จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาฝ่ายเทคนิคมีการประชุมหารือเกี่ยวกับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนอยู่ตลอดซึ่งแม้ว่าทีมชุดนี้จะยังไม่มีโปรแกรมแข่งอย่างเป็นทางการแต่เราตระหนักถึงความสำคัญของทีมชุดนี้เพราะเป็นชุดที่จะขึ้นไปสู่ทีมชุดใหญ่และจำเป็นต้องมีการเตรียมทีมต่อเนื่องในระยะยาวเพื่อให้พร้อมที่สุดรวมถึงการทำงานร่วมกับการแข่งขันยู-23ลีกที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้เราเริ่มพิจารณาจากตัวเลือกผู้ฝึกสอนชาวไทยในระดับโปรไลเซนแต่เราไม่ได้ปิดโอกาสพิจารณาหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวต่างชาติเช่นกันและเมื่อพิจารณาจากการที่มาซาทาดะอิชิอิเป็นที่ปรึกษาของทีมชุดนี้ด้วยแล้วนั้นท่านนายกสมาคมและฝ่ายเทคนิคจึงเห็นตรงกันว่าเราควรแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นเข้ามาทำหน้าที่เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันโดยเฉพาะรูปแบบและวิธีการเล่นพร้อมให้โอกาสกับโค้ชชาวไทยเข้ามาร่วมเป็นทีมงานสตาฟโค้ชเพื่อซึมซับการทำงานและเรียนรู้สำหรับต่อยอดในอนาคตเบื้องต้นท่านนายกสมาคมบรรลุการเจรจาเงื่อนไขสัญญากับหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยโดยจะเดินทางมาถึงประเทศไทยในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ก่อนร่วมเดินทางไปกับทีมชุดใหญ่ที่ประเทศเวียดนามพร้อมกับมาซาทาดะอิชิอิเพื่อเรียนรู้และทำความรู้จักกับผู้เล่นไทยทันทีจากนั้นทีมชาติไทยยู-23จะมีการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมขนานกับทีมชุดใหญ่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปปิยพงษ์ปิดท้ายทั้งนี้จบจากช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในช่วงเดือนกยอจะต่อด้วยช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนเอ็ดคอเดือนนบยอ
เดือนมีนาคม2568เดือนมิถุนายน2568และเข้าสู่การแข่งขันอย่างเป็นทางการของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีคือชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเดือนกย. 0.2568